นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณเสาไฟฟ้าตรงข้ามจุดเกิดเหตุคาร์บอมของฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีตำบลรูสมีแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยพบรถยนต์ Honda Jazz สีขาวซึ่งเป็นรถยนต์ต้องสงสัยขับมาตามเส้นทางและมีรถจักรยานยนต์1คันขับตามหลังมาก่อนที่จะเลี้ยวที่จุดกลับรถและมุ่งหน้าตรงเข้าไปจอดบริเวณร้านมิตติ้งซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุระเบิดก่อนที่คนขับรถยนต์จะนั่งรถจักรยานยนต์ออกจากร้านไปจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่เชื่อว่ารถที่ก่อเหตุเป็นรถยนต์คันเดียวกันกับรถที่คนร้ายขโมยมาจากนายสมศักดิ์ดุษฎีภริยะเจ้าของร้านเพชรเกษมยานยนต์ที่ถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บก่อนขโมยรถหลบหนีไปซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามขยายภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหารูปพรรณของคนร้ายขณะที่เมื่อช่วงเช้านายวิรพงษ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เดินทางเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด11รายโดยพบว่ายังมีผู้บาดเจ็บสาหัสพักรักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลปัตตานีจำนวน2รายส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลืออาการพ้นขีดอันตรายแล้วด้านนายสมศักดิ์เจ้าของร้านเพชรเกษมยานยนต์ที่ถูกคนร้ายยิงบาดเจ็บและขโมยรถยนต์ไปด้วยนั้นได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากเสียเลือดมาก